จุดด่างดำบนใบหน้าสามารถรักษาได้ไม่น่าเชื่อครับแค่1สัปดาห์สวัสดีครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจุดด่างดำนั้นสามารถเกิดได้หลากหลายสาเหตุมากไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษหรือว่าจะเป็นทางด้านสิ่งสกปรกหรือภูมิคุ้มกันและฮอร์โมนในร่างกายเราสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ครับด้วยวิธีการดูแลแบบธรรมชาติจากผู้ที่เชี่ยวชาญและก็มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงครับเรามารู้จักกันดีกว่าครับและวัตถุดิบที่คุณควรจัดเตรียมสิ่งที่คุณต้องเตรียมเพื่อลบจุดด่างดำบนใบหน้าของคุณค่ะสูตรที่1มันฝรั่งและมะนาวค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะมันฝรั่ง1ชิ้นน้ำมะนาวครึ่งลูกปั่นผสมกับมันฝรั่งแล้วเพิ่มน้ำมะนาวลงไปปั่นจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำส่วนผสมนี้มานวดเบาๆเป็นวงกลมบนใบหน้าของคุณและพอกทิ้งไว้เป็นเวลา20นาทีแล้วล้างหน้าให้สะอาดค่ะสูตรที่2มันฝรั่งและแตงกวามาเริ่มทำกันเลยค่ะมันฝรั่ง1ชิ้นแตงกวาครึ่งลูกใส่มันฝรั่งและแตงกวาลงในเครื่องปั่นและปั่นผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นนำส่วนผสมนี้มานวดเป็นวงกลมอย่างอ่อนโยนบนใบหน้าของคุณและพอกทิ้งไว้เป็นเวลา25นาทีค่ะและล้างหน้าให้สะอาดค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าคุณคิดเห็นว่าวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ